ช่วงเวลาหนึ่งณเมืองพิจิตรเป็นช่วงเวลาที่การค้าขายทั้งทางบกและทางน้ำเจริญรุ่งเรืองสร้างความมั่งคั่งให้กับคนจำนวนมากและหนึ่งในสินค้าที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือดีจระเข้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศเป็นผลให้เกิดการออกล่าจระเข้ไปทั่วและนั่นก็นำมาซึ่งการตอบโต้จากเจ้าแห่งท้องน้ำพญาชาละวันแล้วเราไปดูประเด็นล่าจระเข้กันไหนวะไหนน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 ว่าขอเดชจะล่าไอ้เข้ได้กี่ตัววะเมื่อวานได้2วันเนี้ยต้องมี3สิวะจู่ๆลมก็พัดจู่ๆลมก็สงบนั่นสิวะมันมาอีกตัวแล้วตัวใหญ่ซะด้วยไปเว้ยไปล่ามันไปWhat?
ไอ้คำ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 เองมาถึงเมืองพิจิตรถือว่าประจวบเหมาะนะมาช่วยข้าค่ายจระเข้เขี้ยวเพชรนั่นเถอะไหวไกลทองข้าคงช่วยพี่ไม่ได้หรอกพี่ก็รู้ว่าถ้าจระเข้ไม่ทำร้ายคนก่อนเราห้ามฆ่ามันตามอำเภอใจมันจะผิดศีลที่เรารับมาแล้วที่มันกินคนของข้าไปยังไม่เรียกว่าทำร้ายหรอวะแต่พี่ใช้มนต์เรียกไอ้จระเข้นั่นมาเพื่อหวังจะฆ่ามันก่อนไม่ใช่หรือข้าคุยกับไอ้ไกลทองเองไม่ต้องยุ่งเว้ยพี่เดชไอ้จระเข้เขี้ยวเพชรนั่นมันไม่ใช่จระเข้ธรรมดามันเป็นจระเข้เจ้าข้าว่าพี่อย่ายุ่งกับมันเลยนะเอ็งไม่ช่วยก็ไม่ต้องเสือกมาสอนข้าไอ้ไก่ทองเอ็งคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่ามันเป็นจระเข้เจ้าข้าเป็นศิษย์พี่เองนะเว้ยจำใส่กระโหลกให้ด้วยเป็นไงบ้างวะดีขึ้นแล้วพี่ไปถวายไก่ทองอย่าไปยุ่งกับคนแบบนี้เลย